สามีไปแต่ว่าถ้าพูดถึงนิชคุณเนี่ยวุ้นว่ามันอาจจะเป็นเวลาที่เขาต้องการพักก็ได้เป็นเวลาที่เขาแบบทำงานหนักมากๆนึกออกว่านิชคุณแบบโหแทบจะไม่ได้นอนเลยมั้งทุกวันนี้อะไรเงี้ยก็ถือว่าเออเขาอาจจะได้พักตัวเองกลับมาอาจจะเป็นแบบว่าเหมือนพฤติกรรมต่างๆของเขาที่แบบว่าบางทีเขาอาจจะอยากเปลี่ยนแปลงอะไรแบบนี้มันก็อาจจะดีขึ้นเยอะเลยก็ได้มีโอกาสทบทวนนะครับในช่วงนี้ Does he have anything to say I mean I feel bad for the guy because I feel like it's wrong place at the wrong time I don't think it was really his fault at least what I've heard so I mean Does บอกว่าผิดที่ผิดเวลารู้สึกสงสารไปด้วยนะครับ You understand Thai จังเลยนะเข้าใจได้เหรอเข้าใจไทยเหรอฮะนิดหน่อยครับนิดหน่อยครับหน่อยครับมาพูดถึงนี้หน่อยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับเรื่องของ London Games นะครับจะเกิดขึ้นจะพิธีเปิดนะจะเกิดขึ้นประมาณตีสองที่สองกว่าคืนนี้ประมาณ3ทุ่มเวลาของอังกฤษนั่นเองนะครับจริงๆจะว่าไปแล้วนะฮะในปีนี้เนี่ยใครๆก็จับตามองนะครับว่าพิธีเปิดจะเป็นยังไงแน่นอนแล้วก็จับตามองหลายอย่างคุณว่าจะอลังการกว่าปักกิ่งไหมเคBeijing Beijing Games ต้องพูดว่า Beijing จะยิ่งใหญ่ขนาดนั้นไหมเออคือทุกคนบอกว่าพิธีเปิดระหว่างทั้งอังกฤษกับจีนที่ผ่านมาเนี่ย10ปีที่แล้วคุณว่าอันไหนจะอลังการ It's hard to beat the Chinese sometimes มันยากที่จะเอาชนะคนจีนใช่จริงๆเขาอาจจะคิดศิลปินเยอะกว่าแน่นอนอันนี้ที่เราคิดเหมือนกันว่าแบบว่าศิลปินของเขามันเยอะมากแล้วก็แบบว่ามากันแบบเต็มที่ทั้งนั้นเลยผมด้วยศิลปินไงศิลปินเยอะแล้วก็ชื่อเสียงโด่งดังทั่วโลกอะไรอย่างนี้ก็ต้องรอดูว่าแบบการถ่ายทอดจะเป็นยังไงนะคะก็มองอะไรครับคืนนี้ผมหน้าตาดีมากหรือว่ายังไงครับหล่อที่สุดเลยตอนนี้สามทุ่มเดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะครับกับไบรนี่นะครับแล้วก็คุณไดซ์ใช่แล้วใครจะได้เป็นอะไรเจ้าเหรียญทองโอลิมปิกนะคะเจ้าเหรียญทองลอนดอนเกม2022โอลิมปิกของเราก็ SMS มาบอกกันได้นะคะที่4-1997มีหลายช้อยเหลือเกินครับไทยไม่น่าจะไทยจีนไม่แน่อังกฤษไม่แน่อาจจะเป็นไทยก็ได้ใครจะเป็นเจ้าเหรียญทองในช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับพักกันหน่อยดีกว่าเราวันนี้พิเศษมากนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าคุณไบนี่และแฟนเธอนะครับคุณไดซ์จะมาร้องเพลงพิเศษให้กับเราแม่เราไม่ได้มีโอกาสฟังไบรนี่ร้องมานานแสนนานนะครับพร้อมไหมเอ่ยพร้อมมากๆเลยนะคะคิดถึงมากๆเลยนะคะตอนนี้เพลงนี้ชื่อว่าฝันกลางวันครับสมัยก่อนที่มีขาวคุณเป็นแฟนคลับไบรนี่มาสมัยนู้นเป็นสิหล่อตอนเด็กๆก็ทุกคนอยากไว้ขาวหมดพูดถึงตอนเด็กๆเลยอ่ะทุกคนอยากไว้ขาวหมดคนอยากไว้ขาวทำตามถามว่าทุกวันนี้เนี่ยไบรนี่ยังเก็บขาวไว้อยู่ไหมเก็บไว้ป่ะยังเก็บบ้างยังเก็บที่บ้านไหมฮะขาวเนี่ยให้ลูกใส่อ่ะขาวอ่ะเป็น
ผมจริงๆแต่พอไปทัวร์คอนเสิร์ตบ่อยๆจะมีคนแบบเมื่อก่อนนะคะตอนแบบตอนยังดังอยู่นะมีแฟนคลับแบบนี้เลยแบบที่เมื่อกี้กราดกันพอไปถึงปุ๊บเขาก็ดึงเขาใหญ่เลยก็เลยต้องเป็นแฮดแบนเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะแฮดแบนเป็นที่คาดผมใช่เพราะสมัยก่อนคือดึงผมจริงไงเกือบจะหัวล้านเพราะแฟนคลับแล้วนะเนี่ยว่าดึงแต่ผมนะครับนี่ตอนนี้คุณทั้งคู่แต่งงานกันเนี่ยแต่งงานได้ข่าวเนี่ยว่าตอนมั่นตอนคอมั่นยังไงได้ข่าวว่าโรแมนติกมากๆเลยแอบเล่าให้เราฟังนิดนึงได้ไหมคะวันมีการเอ็นเกจนี่เลยเรามีภาพประกอบด้วยครับว้าวแล้วเป็นนี่ตอนคอมั่นนะ Tell us more about it Do you want him to tell you? Yeah, okay. We share a lot of students in Los Angeles. You know, we teach separately, but I told all of my students ahead of time that I was going to do this. So we had like 55 people in one tight packed yoga room. Did it at the end of class, and you know, she was pretty surprised. So I was happy with that. Very surprised. คือต้องขอบอกว่านักเรียนโยคะเขาก็เป็นคนสอนโยคะเหมือนกันในห้องนั้นประมาณ50คนทุกคนก็รู้แหละว่าจะโดนขอแต่งงานเคสจะโดนขอแต่งงานนะครับแล้วพอขอปุ๊บโอ้โหเคสก็เซอร์ไพรส์บ้างหรือตอน January 1st That was January 1st January 1st ว้าวรู้สึกยังไงบ้างครับตอนนั้นคือตื้นตันใจตกใจค่ะเพราะว่าไม่รู้จริงๆว่าจะเกิดขึ้นรู้แล้วว่ามีแหวนไปซื้อแหวนกับคุณแม่แต่ว่าไม่นึกว่าจะมาขอตอนแบบว่าเหงื่อตกยังไม่ได้เป็นพร้อมเลยใช่ We've been together for three years yes. And you knew back then that she had a daughter Yeah, from the day I met her, I knew she had a daughter. Yeah. And she's so cute. Oh, she's so cute. She's adorable. She's the best. Taylor, she's so cute. เข้ากันได้ดีมากกลายเป็นแบบว่าเป็น trio family พักเล่นโยคะเล่นโยคะด้วยใช่ไหมเล่นโยคะด้วยกันค่ะอ่ะคือกลับมาเมืองไทยเนี่ยหลายคนอยากรู้เนี่ยแน่นอนก็คือมาร่วมงานกับ Absolute Yoga ใช่ไหมล่ะต้องเล่าให้ฟังทำอะไรบ้างคะก็เป็น ambassador ให้ Absolute Yoga ค่ะได้มีโอกาสสอนเวิร์กช็อปหลายๆอันซึ่งดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าตอนแรกยังพูดภาษาไทยยังกลัวเลยว่ายังพูดเป็นอยู่หรือเปล่าไม่ได้ใช้คุณยังพูดเป็นอยู่ครับยังชัดอยู่สอนลูกอย่างเดียวแต่พอไปสอนกับ Absolute ก็ได้รู้ว่าโอเคตัวเองก็ยังโอเคอยู่ซึ่งคำที่ยังเมื่อก่อนยังไม่รู้จักก็มาเรียนใหม่ใช่ไหมเพราะว่าสอนเป็นภาษาไทยก็ไม่ใช่เหมือนเราพูดกันเฉยๆใช่มั้ยคะเนี่ยล่าสุดในพราวเราเห็นนะครับAbsolute Yoga โอ้โหภาพนี้เอวนะเอวเป็นเอวนะครับหายไปไหนหมดเนี่ยโยคะนี่มันช่วยให้มีเอวได้จริงมั้ยฮะได้ค่ะมันก็แล้วแต่เราเล่นใช่มั้ยคะถ้าเกิดว่าเล่นโยคะแบบที่เราสอนก็มีเอวได้อาจจะยากนิดนึงต้องขอบอกว่าที่ดูในเนี่ยในพราวเนี่ยเอวเป็นเอวจริงๆขอบคุณอาจารย์ดีมากเอวเป็นเอวจริงๆนะครับก็ต้องเล่นด้วยกันทุกวันเลยหรือเปล่าคะฝึกทุกวันอยู่ป่ะฝึกพยายามฝึกทุกวันค่ะแต่ว่าสอนทุกวันด้วยแล้วก็มีลูกแล้วก็เดินทางบางทีเล่นทุกวันอาจจะไม่ได้ไม่มีเวลาแต่ก็ทำใช้ DVD บ้างเล่นในเน็ตบ้างค่ะผมถามไดซ์ดีกว่าว่าระหว่างโยคะเนี่ยกับกามสุตราเนี่ยอะไรเวิร์กกัน So between yoga or Kama Sutra, which one works better for most couples? We use them together. Together, yeah. Together, use them both. Awesome, right? Oh, would you like to try it? Kama Sutra, right? Can you teach us? Together? Let's teach it to your house. ชาคริสครับเดี๋ยววันนี้เราจะให้ไบรนี่นะฮะแล้วก็ไดซี่ไปสอนคำสุดท้ายกับคุณและคุณเส้นที่บ้านไปสอนคุณดีกว่าโยคะเนี่ยมันช่วยให้ชีวิตรักโดยเฉพาะเซ็กซ์เนี่ยมันดีขึ้นกับหลายๆคู่ไหมถ้าที่คุณศึกษามาก็แน่นอนค่ะเพราะว่าถ้าเล่นโยคะด้วยกันโดยเฉพาะแอคโรโยคะแต่โยคะธรรมดาก็ได้มันจะทำให้สนิทกันมากขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมเงยตกด้วยกันก็สนิทกันมากใกล้ชิดกันใกล้ชิดกันการสื่อสารก็จะbetter ดีขึ้นจะเข้าใจกันมากขึ้นใช่ค่ะเอาละครับเช้านี้ต้องขอบคุณเคทไบรนี่แล้วก็ไดซี่แวนมาแต่เขายังไม่ไปนั่งอยู่กับเรานะฮะจนจบรายการเดี๋ยวเราขอบคุณทุกคนดีกว่าขอบคุณมากที่มาร่วมรายการนะครับอย่าเพิ่งไปไหนอยู่กับเราก่อนนะครับเดี๋ยวก็กลับมาในช่วงหน้ามีวงนะฮะที่ดังมากโอ้วงเกาหลีที่ดังสุด EXO-M ตอนนี้ไปทำอะไรดีครับครบธงชาติครับ8โมงแล้วครับแล้วก็ครับอีก3นาทีเช้านี้อยู่กับพิธีกรรับเชิญนะครับสุดเปรี้ยวของเราคุณวุ้นเส้นนั่นเองนะครับคุณสามีตื่นหรือยังครับป่านนี้ตื่นแล้ววันนี้ถ่ายเช้าอรุณสวัสดิ์ครับชาคริสนะฮะถ้าดูอยู่นะครับในเช้าวันนี้
เอาละครับมาพูดถึงนี่หน่อยดีกว่านะผู้หญิงที่เรียกได้ว่ารู้ทุกเรื่องเพราะเธอซีดาราทุกคนขอต้อนรับซ้อมหมีซีดาราครับสวัสดีครับซ้อมหมีฮะซ้อมหมีคนนี้นะคะคือรู้ทุกเรื่องและรู้ก่อนใครจริงๆเพราะว่าซีจะรู้จักดาราเยอะแล้วก็แบบพอได้ข่าวอะไรมาติดนึงเนี่ยนะคะก็จะติ้งติ้งบีบีเข้ามาเลยโดนมาแล้วโดนมาแล้วของลูกดาราก็รู้ก่อนเขาอีกนี่รู้ก่อนรู้ว่าเราจะแต่งงานก่อนเรารู้อีกนะเนี่ยใช่วันนี้รู้เรื่องอะไรครับวันนี้มีเรื่องเด็ดมากค่ะคุณซึ่งจะบอกว่ามันมีข่าวหนาหูมากเรื่องว่าหนุ่มของพี่อ้ำอะค่ะคือน้องแอมพิธานของเราเนี่ยในอดีตเคยมั่นแล้วแล้วมั่นกับดาราสาวคนหนึ่งแล้วคือตอนแรกเนี่ยยังไม่ทุกคนไม่รู้ว่าเป็นใครปวดว่านักข่าวไปขุดคุยหาภาพเก่าๆจากก็สิบสตาร์เนี่ยปรากฏว่าแจ็คพอตไปเจอน้องตาลกัญญาน้องตาลนี่คือคนขวาใช่ไหมที่เล่นรักแห่งสยามนะคะเล่นเป็นอะไรในรักแห่งสยามเล่นเป็นคนที่มาริโอเอ้คนที่แอบหลงรักมาริโอแต่ตาลใช่ใช่ซึ่งจริงแล้วเนี่ยน้องตาลบอกว่าพี่ซ้อมหมีคะน้องตาลอยากจะให้พี่ซ้อมหมีพูดให้น้องตาลเนี่ยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องตาลกับน้องแอมพี่แอมเนี่ยนานมากแล้วคือคบกันตั้งแต่สมัยตาลอายุ18เรื่องนี้เรื่องแรกแล้วก็คบกันประมาณสัก 4-5 ปีได้แล้วปรากฏว่าคบนานเหมือนกันนะนานๆแล้วปรากฏว่าช่วงนั้นคบกันเนี่ยตาลก็ติดเพื่อนเด็กมากนะก็เลยแบบสุดท้ายก็เลิกกันไปแต่ว่าไอ้เรื่องการขอมั่นเนี่ยจริงมั้ยจริงคือสมัยก่อนเนี่ยคือแบบเหมือนกับว่าตัวแอมต้องไปเรียนต่อเมืองนอกอ่ะพอรู้ความเรียนแบบกลัวว่าแบบแฟนจะแบบนอกใจแบบว่าติดเพื่อนก็เลยมั่นไว้ก่อนที่ไม่ต้องเป็นพูดแบบขำๆนะว่าแบบมั่นกันไว้ก่อนมั้ยซึ่งยังไม่ได้มีพิธีรีตองอะไรไม่ได้แบบสู่ขออะไรเลยแล้วก็สุดท้ายก็เลิกกันไปข่าวลือมากก็สรุปว่าที่เคยขอมั่นก็จริงแต่ว่าแบบขำๆแบบเด็กๆแบบมั่นกันก่อนไว้มั้ยล่ะแต่ได้ข่าวว่าให้ของกันด้วยนี่ใช่มั้ยให้กระเป๋าแอนเนสให้รถ Ferrari ไปขับเข้ากองถ่ายโอ้โหแปลกหลังขับแปลกน้องเขาขับ Ferrari เข้ากองถ่ายเลยหรือข่าวจริงจริงตาบอกว่าพี่ซ้อมหมีคะไม่ใช่เลยค่ะตอนคบกันถามว่าพี่แอมเนี่ยก็ให้ของเหมือนกันก็ให้พวกดอกไม้ตามประสาที่เขาชอบให้ช่ออย่างที่อ้ําก็ได้เหมือนกันค่ะแต่ไม่ได้ซื้อของให้ขนาดนั้นซื้อของเพราะว่าตาบอกว่าเนี่ยเล่นละครก็ซื้อได้หลายใบแล้วจริงจริงซื้อไม่ได้ก็แบบซื้อไม่ได้เหรอครับอย่าเขามีหลายใบอย่ามาไม่เราซื้อใบเดียวพอนะเขาก็เล่นแบบเขาบอกว่าเขาก็เก็บตังค์เขาก็มีทั้งหนังละครด้วยไงกระเป๋าเอ็มเอสผมถามนิดนึงได้ไหมมันดีตรงไหนคือทำไมผู้หญิงในวงการชอบหิ้วกับนักหนาทั้งที่มันแพงมากถามมันเป็นแสนมันคุ้มเอาจริงจริงคุ้มเอาเงินที่เราไปหาคุ้มไปกับกระเป๋าใบนึงซึ่งสู้เอาเงินไปกินไม่ดีกว่าหรอหรือว่ายังไงไปเปิดตู้ที่บ้านเลยค่ะไม่มีสักใบเลยค่ะไม่คือวุ้นจะเป็นคนที่ชอบกระเป๋าใบเล็กๆมากกว่าถ้ากระเป๋าใหญ่ก็จะเป็นแนวสปอร์ตมากกว่าไม่เหมาะกับวุ้นแต่เห็นบางคนชอบมากผมก็จะถามเพื่อนบางคนทำไมชอบเขาบอกว่าวุ้นนี่ไม่เหมือนเข้าใจหรอกมันเป็นแฟชั่นเป็นคนนั้นมีชุดก็ต้องมีไม่แล้วมันอีกอย่างนึงคือมันสามารถแบบว่าเหมือนในอนาคตมันเป็นธุรกิจนะมันขายต่อได้ขายต่อมานาฬิกาที่เขาเล่นกันมันสะสมนาฬิกาไงสำหรับผู้ชายมันซื้อไปแล้วมันไม่แบบเสียราคาแต่แน่นอนการที่น้องเขาเคยคบกับแอมใช่ไหมครับมันก็มีกระแสมาหนิใช่ไหมใช่มีกระแสบอกว่าเหมือนแบบเฮ้ยเขาเกาะกระแสพี่แอมหรือเปล่าเพราะจริงตายเป็นเอกกระแสเงียบมากคือแทบจะไม่มีใครรู้จักต่างกันยาแต่ถามว่าหนูรู้จักใช่ป่ะแต่ถามว่าน้องเนี้ยแล้วซ้อมก็มีเบอร์ด้วยใช่ซ้อมต่อสายตรงถึงน้องตานแทนทีคือตานบอกว่าตาลก็ถ่ายละครทุกวันนะคะแต่ว่าตาลไม่ค่อยออกอีเวนต์ไงคือคนจะต้องมองว่าคนออกอีเวนต์คือดีมีกระแสดาราดังใช่ไหมแต่ว่าตาลเขาก็อยู่เขาเงียบๆไปก็เขาแบบตาลบอกว่าตาลน่ะกลัวพี่อ้ำโกรธมากกว่าเกรงใจเขาเกรงใจเพราะเขาเคยเล่นละครด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยใช่เล่นสองเรื่องคือเรื่องเมียหลวงในรอยรักใช่ไหมเคยฟีเจอริ่งกันมาแล้วนี่เป็นฉากตบล้วนๆเลยค่ะ